าหัวใจสวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังไทยและฟังเล่านะครับจุมเรียบชัวเพื่อนเพื่อนทางกัมพูชานำนะครับผมมือเนกสิมารีแอปเพลงของไอ้กล่องห้วยไหลนะครับเพื่อนเพิ่งความจะปล่อยออกมาสักหลายมือแล้วนะครับเป็นเพลงชื่อว่าเพลงบุญเก่านะครับเพลงนี้เพิ่นได้แต่งให้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเดี๋ยวไปติดตามว่าเนื้อหาและ MV ของเพิ่นสิออกมาเป็นจังได๋ครับผมเพลงนี้แต่งมาจากเรื่องจริงครับชาติต้นใหม่เป็นต้นใหม่ที่ตายแล้วอินโทรขึ้นมามีความมวลครับยังบ่มีภัยเข้ามาแทนทียังมีสิริผ่านมากี่ปียังคือเก่ายังมีแต่เจ้าเพียงคนเดียววนเวียนอยู่ในหัวใจอายก็ยังเงื้อนงึดใจเจ้าของเป็นยังบ่มองผู้สาวคนใหม่จากเธอเป็นให้เอาเหลือจักว่าจากเธอเอาแต่สิคิดโทษเขาบุญเก่าปางใดที่อายได้เห็นซอยให้นุ่นนำขอให้อายลืมเจ้าได้บ่อย่าให้อายท้อยายต้องทรมานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงลดบันดาลลบความทรงจำที่เกี่ยวกับเจ้าทิ้งไปอย่าให้คืนโทษอย่ากอดเขาอย่าให้ใส่ความเมาบรรเทาหัวใจขอให้อายเศร้าหักเจ้าลายขอให้อายกลับมาเป็นผู้ใจที่ใจแข็งแรงอยากลืมปานใดหัวใจก็ยังหั่งคือเก่ายังคงเหงายังปวดร้าวยังมีเจ้าอยู่เต็มหัวจบไปแล้วครับผมเพลงบุญเก่าของไอ้กล่องห้วยไหลนะครับโอ้ต้องบอกว่าเพลงเนื้อหาดีนะครับแล้วก็ MV ก็ดีนำนะครับทำนองก็ดีนะครับทำนองอินโทรขึ้นมานี่มีความมวลครับเป็นอินโทรที่เฮ็ดให้
พ่อเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยฮู้เลยว่าเป็นเพลงบุญเก่าครับที่ดา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 นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของเพลงนี้เลยนะครับอินโทรนะครับแล้วก็เนื้อหาใน MV นี่ก็เป็นว่าถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับในผ่าน MV นี่คือแฟนผู้สาวคนตายไปนะครับแล้วก็เพิ่นก็อยู่เสียชีวิตอยู่ผู้เดียวนะครับก็มีอาการซึมเศร้านะครับเป็นโรคซึมเศร้าก็ในมีก็สะท้อนเห็นภาพดีๆนะครับจึงได้ก็ไปติดตามไปรับชมได้นะครับบุญเก่าของกล่องอะไรนะครับเพลงมวลนะครับเนื้อหาดีแล้วก็ MV ก็ดีนะครับผมเป็นถ่ายทําจากเรื่องจริงนะครับของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ